ปัญหาแบบนี้ครับก็คือบางครั้งเนี่ยกราฟมันก็ทําตามขโอคงองสร้างราคานะครับแต่บางครั้งเนี่ยกราฟมันก็วิ่งสวนทางแบบนี้คําถามคือเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่1 หรือแบบที่2คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเเเเปป็นนนนนคคคคคครรรรรรออบบบัััััััววดดีียยยกกกะลลลิิง์สสสมมมมู่ใต้้้้าาาาถขไ น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กซกบเปล่า,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่กับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามได้เลยใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยกำลังงงอยู่ว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรไม่เป็นไรับ อันดับแรกเลยปูพื้นฐานให้ก่อนสมคนที่ไม่เคยรู้เลยนะก็คือว่ากราฟเนี่ยโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบนะครับฉบับไวนะมันมีขาขึ้นครับ มันมีขาลงแล้วก็ไม่มีเทนแบบนี้นะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะมโฟกัสกันตรงนี้ครับในส่วนของฝั่งขาลงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทําฝั่งขาขึ้นไปแล้วเนาะฝั่งขาลงครับเวลากราฟจะวิ่งลงเนี่ยมันต้องลงมาทําสิ่งที่เรียกว่าโลนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันก็คือจุดนี้นั่นแหละเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวขึ้นครับเพราะมันลงต่อไม่ได้แล้วขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาทําแนวต้านแบบนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็ต้องเหมือนเดิมครับเป็นระจัรของราคาไปเลยอันนี้คือส บางครั้งเนี่ยเราเข้าใจแล้วเออเวลากราฟมันวิ่งลงแบบนี้นะครับมันต้องมีการย่อหรือกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับย่อมีการกลับตัวขึ้นต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เพราะนั่นคำถามคือจะด้วยไงว่าจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นเนี่ยมันกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อมันกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับมันไม่ได้กลับตัวขึ้นเพื่อเปลี่ยนทางไม่ได้กลับตัวขึ้นเพื่อเปลี่ยนทางแบบนี้นะครับคําตอบก็คือว่าคือบางคนฟังไม่ทันไปไม่ทันนะครับไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดคือว่าเวลากรามันวิ่งงล มันต้องทำโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมครับทุกครั้งเวลามันวิ่งลงเนี่ยมันจะลงไปจุดต่ำสุดแล้วมันต้องกลับตัวขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อมีการมาทําแนวต้านข้างบนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอทำแนวต้านเสร็จมันก็ต้องวิ่งลงมาต่อเพื่อทําโลใหม่แล้วก็ต้องกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมครับไปทาแนวต้านซึ่งก็จะเหมือนกับมูฟตรงนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับตัวขึ้นคือตรงนี้นะครับนี่ทําแนวต้านแล้ววิ่งลงมาต่อคือจุดนี้นะครับก็จะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเวลาที่มันกลับตัวขึ้นแบบเนี้ยเราจะ้้ไไดงวว่ามััันนจะกลบตขึ เพื่อที่มันจะลงต่อถูกไหมครับมันไม่ได้จะกลับตัวขึ้นเพื่อที่มันจะขึ้นต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าต้องสังเกตจากวอลลุ่มในแท่งเทียนครับวอลลุ่มในแท่งเทียนคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะแบบฉาับไวๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในคลิปนี้เยอะนะครับคือการาฟเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นใช่ไหมครับสมมติวิ่งขึ้นแบบนี้ วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมีแท่งเทียนหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับจะมีแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างถ้าเป็นฝั่งขาลงครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีแบบนี้บ้างมีแบบนี้บ้างมีเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งแท่งเทียนแต่ละแบบซึ่งแท่งเทียนแต่ละรูปแบบเนี่ยก็เป็นการบอกในส่วนของวอลลุ่มนะครับว <ồ> อลลุ่มก็คือมันโชว์ว่าแรงซื้อหรือแรงขายเนี่ยมีมากกว่ากันครับทาไมต้องโฟกัสที่แรงซื้อแรงขายครับเพราะว่าเวลาการาฟเนี네่ยให้เข้าใจว่ากราฟเนี่ยมันมีฝั่งซื้อนะครับ กับฝั่งขวายถูกไหมก็เปรียบเสมือนชักคยเยอ่อครับถ้าฝั่งนี้มีคนสมมุติร้อยคนนะครับฝั่งนี้มีคนอยู่200คนถามว่าฝั่งไหนจะไปครับฝั่งนี้ก็ต้องเชื่อก็ต้องมาฝั่งนี้ถูกไหมครับเหมือนกันเลยกับในกราฟโฟลเลกครับถ้าแบบนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อมันมีอยู่200นะครับถามว่ามันจะไปยังไงต่อละกราฟก็ต้องขึ้นต่อถูกไหมครับสมมติแท่งต่อไปขึ้นแบบนี้อีกอะจะเห็นว่าเฮ้ยแรงซื้อ200รจริงนะครับแท่งนี้แต่แท่งนี้เริ่มเหลือเท่าไรห, 150, าหาไร,ร่่ลเเหืออ100แี้าาคดยววถม ไอ้ฝั่งเนี้ยเหลือ50นะครับถามว่าเอา้าแล้วใครจะชนะล่ะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นฝั่งนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเนกราฟก็ต้องมีการกลับตัวลงครับเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งนี้มันมีแรงขายเยอะนะครับมันยังมีอยู่ตั้งร้อยหนึง่งแต่นี่เหลือแค่50าสิบมมติคนถามแล้าจะรู้ได้ไงว่ามันมีร้อยหนึง่งหรือมี200คือไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนี่ผมแค่อุปมาอุปไม้ฟังเฉยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือต้องสังเกตดูว่าเวลาการาฟเนี่ยสมมตินนะมันวิ่งขึ้นแบบนี้ครับอย่างน อย่างนี้ครับแทบจะไปก็น่าจะขึ้นต่อได้เพราะมันก็ยังใหญ่อยู่แต่ถ้าเจอแบบนี้ครับก็ให้พึ้นลึกไปเลยเนะผมว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวลงได้ละเพราะอะไรครับเราสังเกตด,ดูแท่งใหญ่เริ่มเล็กเริ่มเล็กหมายความว่าแรงซื้อเริ่มหมดกราฟก็น่าจะกลับตัวลงครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะลงต่อยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลงต่อยาวๆเสร็จแล้วเนี่ยพอแรงขายมันเริ่มหมดอีกมันก็จะเป็นแท่งเล็กเหมือนเดิมครับแล้วมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นนะครับอาจจะมีการแท่งแดงเข้ามาแทรกตามภาษากราฟ แล้วก็ไปยาวเลยอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีการพักตัวนิดน,นึงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้เพราะว่าตามภาษากราฟของมันนะครับมันก็มีทั้งแรงซื้อแรงขายเนาะแต่ว่าประเด็นของเราก็คือเราต้องฝึกสังเกตให้เป็นนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปทางไหนมากกว่ากันอย่างตรงเนี้ยเราเห็นได้แล้วเฮ้ยแรงซื้อมันเริ่มหมดกราฟมันเลยกลับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นย้อนความกลับมาตามโครงสร้างราคาเดิมทีแล้วเนี่ยเวลาการาฟิ้งลงต้องทำะไรครับ ต้องกลับตัวขึ้นใช่ไหมเพื่อทําแนวต้านแล้วลงต่อแต่และครับก็ต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านแล้วลงต่อถูกไหมต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านแล้วลงต่อที่นี้ครับจุดนี้ก็จะเห็นว่าเออการาฟมันก็ลงมาละเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแรงขายเนี่ยวอลลุ่มมันเริ่มหมดถูกไหมครับเช่นตรงเนี้ยจุดนี้คือจุดนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับการาฟก็น่าจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับพอมันกลับตัวขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะครับก็ชัดเจนเลยว่าจุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นเสร็จทําอะไรครับทําแนวต้านต่อนะบบมมก็จลงงงต่อแสสววยยาาถู ลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆทีนี้ปัญหามันเริ่มเกิดครับบางคนเนี่ยพอเห็นอ๋อโอเคพอน move นี้นะครับคือ move นี้เดี๋ยวรออะไรเรารอให้ราคาเกิด move นี้ขึ้นมานะครับเช่นตรงนี้ก็รออะไรครับรอให้ราคามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้กลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอมันทําแนวต้านแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรารู้ว่าอ๋อจุดนี้คือจุดนี้กราฟน่าจะมีการวิ่งลงตรงนี้นะครับคนทั่วไปก็ทําอะไรครับทําการเข้าเซล์เลยเซลล์ตรงนี้นะครับ หวังให้กราฟวิ่งลงแต่หารู้ไม่ว่ากราฟจะทําแบบนี้ครับเพราะอะไรเราลืมสังเกตเจ้าแท่งนี้ว่าเจ้าแท่งเนี้ยแรงขายเนี่ยมันไม่ได้มากพอแหละนะครับเั้นนี้ยหมายความว่ากราฟก็อาจจะไม่ได้ลงต่อมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นเช้นนี้ครับผมคือจังหวะที่มันย่อหรือมันกลับตัวขึ้นเพื่อที่มันเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับไม่ได้ลงต่อแล้วนะก็ต้องแบ่งแยกตรงนี้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวยอย่างในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอย่างตรงนี้ครับอันนี้คือในส่วนของคู่เงินทองคำนะครับไทม์เฟรมสาทีเน็ เราเห็นว่าเออกราฟมันก็เป็นโครงสร้างเทนขาลงลงมาเรื่อยๆครับคือมันก็มีการทําแบบนี้มาเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือให้หมดก่อนนะจะได้ไม่งงครับบางคนยังดูไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะกลัวงงกันผมอนญาตเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับคือจุดไหนปิดตรงนี้ไปด้วยเนาะจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนนะครับคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ข้างบนนะครับคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับก็เป็นวัฏ เพื่อวิ่งลงกับตัวขึ้นเพื่อวิ่งลงเช่นตรงนี้มันเกิดได้ยังครับมันเกิดขึ้นมาแล้วไงหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยงั้น move นี้นะ่าจะเกิดขึ้นสิการาฟก็ทำอะไรครับการาฟก็ควรจะวิ่งลงต่อแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการาฟกับตัวขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการนเฟ f i r มแนวรับที่ไม่ได้แข็งแรงมากเจ้าแท่งนี้ครับสังเกตูนะเห็นไหมมันเป็นแท่งเล็กถูกไหมครับซึ่งไอตอนที่มันทําแนวต้านแบบนี้โทษทีครับแนวต้านไม่ใช่แนวรับผมพูดผิดนะฮะตอนที่มันทําแนวต้านแบบี เจ้าแท่งนี้มันคอนเฟิร์มว่าแนวต้านนี้ไม่ได้แข็งแรงแล้วก็คอนเฟิร์มว่าแรงขายไม่ได้เยอะแล้วนะซึ่งพอแรงขายไม่ได้เยอะถามว่าการาฟมันจะวิ่งลงแบบมูฟนี้ไหมาการาฟมันจะวิ่งลงไหมมันก็คงไม่ลงถูกไหมครับเพราะมันก็ต้องพึ่งแรงซื้อแรงขายด้วยนั่นเองซึ่งตรงนี้ครับแรงขายมีแค่นี้ถามว่าจะมาแทนละ่ะแรงซื้อจะมาแทนครับการาฟก็เลยไม่ขึ้นจากเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้มันก็เลยลบทิ้งหมดครับกลายเป็นทรงแบบนี้แทนนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะร่างกายก็จะขึ้นตอบแบบนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เราควรต้องระวังดูนี้ด้วยถ้าเราไม่อยากจะเสียเทศนะครับลองย้อนกลับมาดูสิไอ้ก่อนหน้าเนี่ยผมเคลียร์นิดนึงนะเนี่ยดูนะฮะเจ้าพวกนี้มนลงมาใช่ไหมครับทําโลนะครับทําโลเสร็จปุ๊บจุดนี้นะกลับตัวขึ้นครับปุ๊บจุดนี้นะทาแนวต้านถูกไหมครับทําไมมันลงได้อะเพราะแนวต้านแท่งนี้มันใหญ่ครับเสร็จแล้วมันกลับตัวขึ้นถูกไหมครับปุ๊บนีจุดนี้คือจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้ผมลืมชี้ให้ด ถามไว้ทําไมตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นต่อถามไ่าตรงเนี้ทาไมมันถึงไม่ลงต่อแบบนี้นะครับแบบเพื่อนๆมันก่อนหน้าเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกครับคอนเฟิร์มตรงนี้แรงขายมันน้อยนะครับกราฟมันเลยกลับตัวขึ้นนั่นเองสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไายเซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เรกการะปน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุ๊มันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดียนแอด็ทักมาว่รสน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จดให้เ้นาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนท ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อไปเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเซพตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ 7, 9, 9, นนเจไดก,กนนันะูก้รารบอยไปดูรวนพิมเติมนีกกวไปเป้เลยไปแล้คดานันะ ผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมินในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คินดับฟิปโอนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคคคลลลิปปรร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 ระะสบบบบกกกาาาาาาณ์เเเเเทททดดดีีีมมมมมมๆออัััวว่่่ผผยยงงนนไแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลอรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนี่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีียยิจะะดดึปกครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคงูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนะี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยาอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับน้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ